สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอกชัยพูดถึงนายกเผยแก้ปัญหาไม่เคยตรงจุดเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดซิโนฟาร์มกับทางบริษัทมาแล้วซึ่งไม่มีผลข้างเคียงเหมือนคนอื่นเพราะในตอนแรกนั้นตนมีความกังวลมาตลอดจากการติดตามข่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำเอาเจ้าตัวสงสัยว่าได้ฉีดจริงหรือไม่ซึ่งในตอนนี้ตนกำลังรู้สึกเศร้าเรื่องครอบครัวของเป็ดเชิญยิ้มที่ต้องสูญเสียแม่ไปและพ่อยังอยู่ในโรงพยาบาลเพราะติดโควิดนี่เป็นเรื่องที่โหดร้ายโดยตนได้โทรไปให้กำลังใจพี่เป็ดแล้วเวลาเห็นเขาโพสต์แต่ละอย่างก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีในตอนนี้ตนก็ขอให้แม่ของตนอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศอย่างนี้นายกจังนะจ๊ะและตั้งคำถามว่านายกเป็นอะไรทำไมปัญหาแก้ไม่เคยถูกจุดไม่เคยแก้อะไรได้เลยพูดไปเรื่อยด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เหมือนกันนี่เป็นช่วงที่จะได้แสดงความสามารถแต่ก็ไม่ทำอะไรพร้อมทั้งบอกว่าการที่จะทำให้ถูกใจทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกตนรู้ดีแต่ก็สามารถทำให้คนส่วนมากพอใจมันก็ทำได้อยู่พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าตอนนี้คนด่านายกด่ารัฐมนตรีขนาดไหนอ่านหนังสือไม่ออกกันหรืออย่างไรแต่ละคนคนรอบข้างที่คอยประจบประแจงไม่เตือนกันบ้างหรือว่าตอนนี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงคนตายวันละ 40-50 คนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นญาติตัวเองบ้างล่ะโอเคไม่ได้มีคนติดแค่ประเทศเราเข้าใจได้แต่วิธีการจัดการวิธีการดูแลประชาชนมันควรจะดีกว่านี้ไหมไม่เคยโทษตัวเองเลยมีแต่โทษคนอื่นคนอื่นผิดหมดแกก็เอาแต่พูดว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำไมไม่ออกไปซะไม่มีใครห้ามเลยพร้อมทั้งกล่าวว่าตนจำได้ว่าครั้งแรกที่นายกออกมานั้นว่ามาเพื่อแก้ปัญหาแต่ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไปไกลมากแล้วและยังมีกล่าวถึงพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองขนาดนี้แล้วทำไมไม่ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเสียทีแต่ก็ไม่ออกไงแล้วตอนหาเสียงก็บอกว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลความจริงตนก็ไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองมากนักแต่ในตอนนี้ตนกำลังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานเพราะการแก้ปัญหาที่ผ่านมานั้นดูปัญญาอ่อนมากอาทิการปิดแคมป์คนงานเป็นต้นคนงานหนีกลับบ้านเอาโรคไปติดคนที่บ้านคิดกันได้ยังไงมาเรียนหนังสือกันไหมทำให้มันถูกกฎหมายสิให้เขาอยู่กับที่ดูแลเขาเยียวยาเขาสิแต่ละจุดพอประกาศคืนนี้ส่งทหารเข้าไปควบคุมแต่ว่าคนงานไปตั้งแต่ประกาศวันแรกแล้วเอาตรงๆเลยนะบ้านเราที่เอาไม่อยู่เพราะคุณไว้วางใจสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณปล่อยให้คนที่ติดอยู่ในกรุงเทพมาต่างจังหวัดสงขลาติดเป็นพันไม่เคยเจอคนตาย 40-50 คนไม่ตื่นเต้นอะไรกันเลยเหรอขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ